ภาพบรรยากาศนะครับวันที่21สิงหา2562ฝนตกครับผมตอนนี้เวลา 1:17 น.รังสิตนะครับอันนี้ของ2ช่วงกิโลเมตรที่4+300อันนี้เป็นยูเทิร์นตรงสะพานเหลืองจุดวิกฤตสุดแล้วตรงนี้ยังอุตส่าห์ทำจุดเลี้ยวให้โอเคไปได้ยอดวันนี้เป้าหมายเราก็คือไปลีโอสเตเดียมนะครับเพราะว่าวันนี้มีเตะบอลระหว่าง BG ปทุมธานี BGPU กับ Air Force เอ้ยมอไซค์อย่ามาหน้ามอไซค์เดินมาข้างๆอันตรายจุดมืดจุดบอดมองไม่เห็นรถเยอะมากเดี๋ยวนี้รถฝั่งขวาที่มาจากมอเตอร์เวย์มันเยอะทุกวันเลยนะเย็นๆยังเยอะเลยนะเช้าก็เยอะเย็นก็เยอะไปไหนกันวะฝนก็ตกวันนี้บอลเตะ 20:00 เหลือเวลาอีก40นาทีสบายขวารถไม่ติดเลยไม่มีใครสนใจมาขวาเลยหรือไงเนี่ยแล้วมันไปติดอะไรทางซ้ายหรือว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเข้าบ้านเนี่ยเลี้ยวเข้าบ้านนะวิกฤตเลยนี่คนที่เข้าคลอง3ส่วนไอ้ตรงนี้จะยูเทิร์นพอเลยตรงคลอง2มาไม่มีรถเลยเนี่ยยังโล่งคนมาแย่งยูเทิร์นกันมอเตอร์ไซค์อย่าเข้ากลางมอเตอร์ไซค์อันตรายมอเตอร์ไซค์บอกเปิดไฟสูงนะมีจีพี่ฮูมาทุ่มท่าตรงนี้มองไม่เห็นเส้นเลยเนี่ยไฟจราจรก็ไม่มีลงจากตะคอนสะพานด้วยอันตรายมากมันไม่มีช่องตรงกลางนี่หว่าน้ำมันเลยรู้จะไหลไปไหนถ้าจะเข้ากลางก็เข้าอะไรนะโอ้ยมอไซสายตากฝนนี่เป็นเรื่องสนุกมากโอ้โชคดีว่ะโล่งจริงๆใครอยู่ช่วงคลอง3นี่จะแย่หน่อยเพราะว่าติดคลอง1คลอง2จริงๆคลอง3มาไม่ติดเลยน่าจะมีทางด่วนแล้วก็มาชุดลงคลอง3ปึ๊กเลยฮะไอ้ตรงนี้มันก็จะติดยูเทิร์นเค้าเรียกยูเทิร์นตรงอะไรนะสวนสนุกดิมเวอร์หน้าการไฟฟ้ามันควรจะสร้างยูเทิร์นไม่ใช่มายูเทิร์นกับกลางสะพานมันก็ตายกันหมดนะติดกันยาโยอีวิ่งส่ง1642สุดยอดใครหิวสั่งยาโยอีตอนนี้ก็มีมาส่งแล้วเนี่ยเข้าลายเลยติดไฟแป๊กแป๊กแป๊กนี่ถ้าเราใกล้ถึงลีโอสเตเดียมแล้วหน้าวัดเกียรติแล้วตอนนี้วันนี้คนน่าจะมาน้อยเพราะว่าฝนมันตกนะหรือไม่งั้นอาจจะมากันก่อนแล้วช่วงนี้ตกทุกวันโอเคถึงแล้วเรียบร้อย